ลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงเมาท์มอยซุปตาค่ะงั้นขอทำตามดีกว่าเมื่อกี้ไม่ทันสอนใหม่ได้ไหมคะพี่อิ๋วคะเมาท์มอยซุปตาค่ะคือห่างหายจากรายการผู้หญิงอยากสวยไปนานเนี่ยก็เลยแบบสติสตังไม่ค่อยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เลยต้องแบบคืนนิทากันนิดนึงนะบอกว่าทำสวยกว่าต้นแบบอีกจะบอกงี้เมาท์มอยซุปตาค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนี่ทำตามกันแล้วนะสำหรับภาพของเราเดี๋ยวคุณน้องเบลเป็นอะไรหน้าเวอร์ออกไม่ทันคือแบบไม่ได้มานานเลยก็เลยเอ๊ะท่าอะไรอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหผู้หญิงอยากสวยนี่มีหลายท่ามากเข้าไปถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เนี่ยเรามีข่าวดาราซุปตามาอัปเดตฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเช่นเคยเต็มเบรกกันเลยค่ะสำหรับเบรกนี้นะต้องบอกว่าจะมาอัปเดตข่าวคู่จิ้นต่างวัยคู่จิ้นต่างวัยนี่หลายคนนี่พอฟังแล้วก็ต้องนึกออกเลยนะว่าเป็นใครนั่นก็คือคู่ของหนุ่มอเล็กแล้วก็สาวจอยลีลานีนั่นเองค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นคู่จิ้นต่างวัยแห่งปีกันเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะควงกันออกไปงานไหนนี่ลักข่าวก็จะคอยติดตามกันเลยว่าอุ้ยจะมีโมเมนต์สวีทหวานกันขนาดไหนสำหรับคู่นี้ซึ่งล่าสุดนะคะได้มีการควงคู่กันออกงานอีเวนต์อีกแล้วค่ะสำหรับคู่จิ้นต่างวัยหนุ่มอเล็กธีรเดชแล้วก็สาวจอยลีลานีนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะโอ้โหนักข่าวก็มีการไปสืบรู้อีกมาด้วยว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีการให้ดอกไม้กันด้วยอ่ะโอ้โหเป็นปกติแม้เบลว่าแบบวันวาเลนไทน์ใครๆก็ต้องได้ช่อดอกไม้ยกเว้นเรายกเว้นเราเราแล้วก็เราไม่อยากพูดถึงเลยอ่ะว่าใครได้ช่อดอกไม้บ้างเพราะว่าเราไม่ได้ไงอิจฉาเออวันนี้เราจะมาพูดถึงความอิจหาคู่นี้กันเลยดีกว่าค่ะนักข่าวก็เลยแบบโอ้โหล่าสุดได้ไปเจอตัวสาวจอยกับหนุ่มอเล็กนะคะที่งานบิวตี้เจมก็ได้แบบโอ้โหไปรีบไปสอบถามเลยว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยคู่นี้เขามีอะไรให้กันหรือเปล่ามีของขวัญมีดอกไม้ใครเป็นคนให้กันตรงนี้นะคะก็เราก็จะไปพูดคุยกันกับทั้งคู่รวมไปถึงได้มีการถามอีกด้วยค่ะว่าโอ้โหจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณางานละครรวมไปถึงงานอีเวนต์เนี่ยคู่นี้เขาได้มีการรับงานคู่อะไรกันไว้บ้างหรือเปล่ารวมไปถึงมีอะไรเซอร์ไพรส์กันไหมในช่วงวันวาเลนไทน์เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะเก็บได้ค่ะไม่เป็นจริงไปหรือเปล่าเล็กเก็บมาให้ไม่คือซื้อก็ให้หลายคนเล็กให้หลายคนใช่ก็สนิทก็พี่จอยต้องสนิทก็พี่จอยก็สนิทสุดไงก็เลยให้ด้วยก็มีให้แม่ให้น้องให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยก็ชอบดอกไม้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นของแม่ไปแล้วค่ะไม่มีครับก็แฮปปี้วาเลนไทน์เฉยคือจริงๆก็ให้เป็นมารยาทนั่นแหละใช่ไหมขอบคุณมากครับคือไม่ได้คิดว่าจะให้ดอกไม้ค่ะเพราะจริงๆตอนเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยเอาจริงๆไม่ค่อยอะไรกับวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้ต้องให้ดอกไม้ค่ะแต่ว่าได้ก็ดีใจค่ะสวยค่ะไม่ได้ให้อะไรเป็นพิเศษก็อย่างที่เคยบอกครับว่าเรายินดีรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามก็อะไรใครที่ยื่นโอกาสอะไรมาให้ก็รับหมดถ้าเกิดว่าทำได้เนาะโอ้โหอิจฉาจริงๆเลยอ่ะหนุ่มอเล็กออกมาบอกว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยให้ดอกไม้สาวจอยด้วยอ่ะอยากจะเป็นพี่จอยจังเลยเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเลยอ่ะอิจฉามากๆนะเพราะว่าโอ้โหรู้ไหมเหตุผลที่หนุ่มอเล็กพูดว่าให้ดอกไม้เนี่ยให้เพราะว่าสาวจอยเนี่ยเป็นพี่ที่รักแล้วก็สนิทที่สุดเมื่อไหร่เขาจะออกมาพูดว่าเขาเป็นแฟนกันสักทีนี่คู่นี้บอกแต่ว่าเป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่รักและสนิทที่สุดนอกจากนี้นะไม่ได้ให้แค่สาวจอยคนเดียวนะคะหนุ่มอเล็กยังได้ให้คุณแม่น้องแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งสาวจอยเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวสำหรับการได้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์นะคะเพราะว่าอุ้ยไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากหนุ่มอเล็กหรอกค่ะในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะรวมไปถึงดอกไม้ที่ได้เนี่ยก็สวยดีด้วยค่ะนักข่าวนะคะได้ถามต่อไปด้วยค่ะว่าโอ้โหสำหรับสาวจอยเนี่ยพอได้ดอกกุหลาบมาแล้วเนี่ยมีอะไรให้คืนกลับไปหรือเปล่าสาวจอยก็บอกว่าไม่ได้ให้อะไรหนุ่มอเล็กเลยค่ะส่วนหนุ่มอเล็กเองนะคะนักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างล่ะไม่ได้อะไรเลยก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังนะคะว่าจะได้อะไรจากสาวจอยอยู่แล้ว
ส่วนแฟนๆนะคะโหที่ตอนนี้กำลังตั้งตารอว่าคู่นี้นี่จะมีละครคู่กันให้เห็นหรือเปล่านะคะทั้งคู่ก็บอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมียังไม่มีละครค่ะจะมีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอด้วยกันส่วนงานคู่ต่างๆนะคะก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยินดีรับไว้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้นั่นเองค่ะใช่แล้วนั่นเองค่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งคู่รักกันเลยดีกว่านะคะอย่างอ้ําอธิชาติแล้วก็พี่ณัฐมีเรียของเรานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นี่นะคะที่แต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่น่าอิจฉามากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนี่นะคะเราได้มีโอกาสเจอตัวพี่อ้ําอธิชาติในงานนึงแต่ว่าที่ทุกคนตกใจเลยคือบริเวณหน้ามีรอยขีดข่วนที่หน้าเลยซึ่งเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะจนทำให้ผู้สื่อข่าวหลายๆคนเฮ้ยสงสัยแล้วก็เลยสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะว่าไอ้รอยบนใบหน้าเนี่ยไปโดนอะไรมาแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันเกิดของพี่อ้ําเองเนี่ยพี่ณัฐได้มีการทำเซอร์ไพรส์ต้องถามกันเลยพี่อ้ําเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วพี่ณัฐเองเนี่ยนะคะมีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ไปฟังกันเลยค่ะจริงๆเพราะว่าถ่ายละครแล้วก็ถ่ายดึกค่อนข้างบ่อยครับแล้วจนไม่สบายแล้ววันหนึ่งก็เลยตื่นขึ้นมาทานน้ำตอนกลางคืนรู้สึกแบบร่างกายมันเหมือนจะไข้ขึ้นไงแล้วก็เดินมึนๆมืดๆหัววิ่งโขกกับแบบมุมกำแพงครับโขกแบบโขกแรงมากจนแบบจนประตูมันบิ่นครับแล้วมันก็เลยเป็นรอยแบบเหมือนมีดปาดใช่เฉาะเข้าไปลึกลงไปประมาณเกือบนิ้วนึงครับความยาวของมันนะครับไม่ได้เย็บครับไม่ได้เย็บพอดีที่บ้านใช้ยาดีครับต้องบอกว่าที่บ้านคือจริงๆมียาของคุณณัฐซึ่งเป็นยาสูตรโบราณของยาค่ะใช่ก็เป็นยาน้ำแบบผสมแล้วก็แบบทาแต้มตอนพอดีนะไม่อยู่อ๋อก็20วันเกิดพี่อ้ำค่ะแล้วถ่ายละครกันวันนั้นก็มีแบบนักแสดงมีน้องใหม่อะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ้โหลมหัวแล้วก็แบบก็รู้แล้วว่าทำอะไรกับเขาไม่ค่อยสำเร็จอะคือเขาจะรู้ตัวระวังตัวหรือแบบว่าคือเขาก็จะแบบไม่ค่อยตื่นเต้นหน้าตาไม่ออกอะคือแบบทำหน้านิ่งๆเฉยๆอะไรเงี้ยเออของขวัญเอ้าบอกเลยตอนนี้เก็บไว้ไหมคะไม่มีหรอกค่ะเซอร์ไพรส์กว่ายังค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันค่ะเบาๆง่ายๆง่ายไปไหนอ่ะค่ะก็อย่างที่หนูม้าบอกนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแบบเหมือนทำงานหนักพี่อิ๋วค่ะก็เลยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วดันเหมือนรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าหิวน้ำหรืออะไรสักอย่างตอนกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บหัวชนขอบประตูเลยก็เลยกลายเป็นรอยไปกลายเป็นรอยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรเยอะใช่ไหมก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะแต่ว่าก็บอกว่ายังไม่ได้ไปหาหมอเลยแต่ว่าใช้ยาสมุนไพรนี่นะคะที่เป็นสูตรของคุณยายของคุณณัฐเองเนี่ยมารักษาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยล่าสุดนี้นะคะที่คุณณัฐเนี่ยเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาบอกว่าโอ้รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจมากๆเลยแต่ว่าในเรื่องของของขวัญนี่นะคะพี่ณัฐบอกแล้วว่าขอเก็บไว้ก่อนเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ยังไม่บอกดีกว่าค่ะและสำหรับช่วงที่2นี้ต้องบอกว่าครบกันเลยทีเดียวนะสำหรับการอัปเดตข่าวซุปตาในเบรกที่2นี้ค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงหน้าคุณสาวๆต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรามี5สาเหตุที่จะมาบอกคุณสาวๆที่จะทำให้หน้าบวมจนหมดสวยกันเลยทีเดียวค่ะต้องรอติดตามนะพักสักครู่ค่ะ